วันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวซิกเกอร์นะฮะซิกเกอร์เราเห็นครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์เมื่อตอนมีนาคมที่ผ่านมาเขานำซิกเกอร์ X แล้วก็ซิกเกอร์009รวมทั้ง007มาแสดงแต่ว่ารุ่นแรกที่จะทำตลาดในบ้านเรานะฮะรู้กันแล้วยังเป็นทางการวันนี้พร้อมเปิดราคากับซิกเกอร์ X มีอยู่ด้วยกัน2โมเดลคือซิกเกอร์สแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.19 ล้านบาทนะครับอีกรุ่นนึงครับเรียกว่ารุ่นแฟกชิปตัวนั้นเนี่ยจะมาพร้อม2มอเตอร์นะครับตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมาพร้อม1มอเตอร์เป็นขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะแล้วก็ทำระยะทางสูงสุดได้ที่540กิโลเมตรครับแต่ว่ารุ่นท็อปนะฮะรุ่นแฟกชิปนั้นราคาจะอยู่ที่ 1.349 นะฮะหรือเป็น Dual Motor All-Wheel Drive อัตราเร่ง0-100ภายใน 3.8 วินาทีนะฮะเนี่ยพามาดูกันแบบเร็วๆนะว่าเป็นอย่างไรเราเคยพรีวิวการขับละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่พาดูตัวรถสักเท่าไหร่นี่คือสเปคไทยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกสำหรับพวงมาลัยด้านขวานะครับแล้วก็จะค่อยไปประเทศอื่นนี่ Seeker X จัดว่าเป็น Compact SUV คู่เทียบชนกันตรงๆเลยนะฮะคือ Volvo EX30 นะครับจริงๆเข้ามาจากครอบครัวเดียวกันครอบครัวจีลี่นะฮะแม่คนเดียวกันดังนั้น EX30 เรื่องของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆใช้เหมือนกันหมดนี่คือแพลตฟอร์ม SEA การดีทรงดีไซน์อะไรต่างๆเขาจะพยายามให้เห็นเรื่องของเส้นสายที่มีความเป็นทันสมัยเรียบหรูนะครับไฟ LED ในไทม์รันนิ่งไลท์รูปที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่เห็นไหมเป็นตรงนี้2 เส้น 2 เส้นแล้วก็เป็นเหมือนเก้าอี้เลยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะมีกล้องรอบคันมีไฟด้านล่างนะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับนี่เรื่องของล้อตัวเริ่มต้นที่ราคา 1.19 ใช่ไหมจะได้ล้อมา18นิ้วนะฮะแต่ว่ารุ่นที่เป็นรุ่นท็อปตัวแฟกชิปนั้นจะได้ล้อมา20นิ้วเป็นล้อฟอร์สด้วยนะทำให้ระยะทางแตกต่างกันด้วยคันนี้ที่แสดงอยู่นะครับเป็นล้อ20นิ้วนะเนี่ยเป็นเส้นสายลายแบบนี้เลยฮะเป็นเส้นยางหน้า245นะฮะหน้ายาง245ความหนา45แล้วก็ R20 เป็นล้ออัลลอยช่วงล่างด้านหน้าแมคโฟสันสตัดช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงค์นะครับนี่มาดูด้านข้างเส้นสายต่างๆพวกเขาเล่นนะนี่เล่นสีดำนะครับตรงนี้ก็สีดำล้อเข้ามาตัวประตูเองนะครับที่อยากให้เห็นกระจกแบบ1ชั้นแต่ว่าตัวประตูของเขาเป็นแบบเฟรมเลสนะกระจกตรงนี้ก็เป็นเฟรมเลสแบบเช่นเดียวกันนะครับมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้ระบบความปลอดภัยมีให้มาจัดเต็มทั้งรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นตัวท็อปเขาไม่ตัดอะไรออกมาเลยแตกต่างกันอะไรบ้างในเรื่องของราคาที่บอกไปคือ 1.19 กับ 1.349 นะครับความแตกต่างคือตัวเริ่มต้นได้118นิ้วที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ได้120นิ้วแล้วแตกต่างคือเรื่องของภายในภายในเนี่ยตัวเริ่มต้นได้ลำโพง7ตัวของ Yamaha แต่ว่าตัวท็อปเนี่ยได้ลำโพง13ตัวนะครับตัวท็อปเนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยที่เป็น RGB นะครับมี Head Up Display ตัว HUD มาให้นะแต่ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับนี่ตัวมือจับเองนะครับก็เป็นแบบราบเรียบนะถ้าเวลาเขาปลดล็อกตัวรถตัวนี้จะพับเข้าไปแล้วเราก็มือสอดเข้าไปตรงนี้แล้วกดเป็น e-latch แล้วมันก็จะเด้งออกมานะครับเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยแป๊บนึงแล้วก็จะเด้งออกมากระจกก็จะลดลงมาแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้อัตราการบริโภคพลังงานเขาบอกว่า155วัตต์ต่อกิโลเมตรก็ราวๆ 15.5 หน่วยต่อ100กิโลเมตรเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกครับ Euro NCAP 5ดาวผ่านดังนั้นถ้าใครคอนเซิร์นเรื่องของตัวความปลอดภัยคันนี้ก็จัดมาให้เต็มเช่นเดียวกันพอร์ตชาร์จอยู่หลังซ้ายครับ GCS 2 Combo เนาะล้อด้านหลังเหมือนกันนี่มีโลโก้สติ๊กเกอร์ดุมตรงนี้ก็สีดำๆนะครับเชื่อมเอาไว้ล้อเท่ากัน245 45 R20 เป็น Continental นะครับตัวอย่างอันนี้ดูฝาท้ายกันบ้างนะครับนี่ส่วนท้ายเนาะนะนี่ใต้นี้นะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับอยู่บริเวณโซนนี้นี่มีกล้องหลังนะครับหลังก็มีที่ปัดน้ำฝนตรงนี้ด้วยนะฮะมีโลโก้ X อยู่ด้านนี้นะครับดูดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับก็ดูเท่ดีเช่นเดียวกันนะท้ายผมว่ามันดูทรงสวยๆนะผมนึกถึงนี่เลยนะท้ายๆเนี่ยเท่ๆเหมือน BMW iX เลยนะครับพาไปดูหน่อยสิข้างนองข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ครับดูกว้างขวางเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เคยเข้าไปนั่งแล้วพื้นที่ภายในเนี่ยการดีไซน์ออกแบบดูบอกนะการสติชชิ่งต่างๆนะมันดูเรียบหรูการบุวัสดุต่างๆเนี่ยดูเสาบีนะเป็นผ้าคันธาร่านะครับดูเนียนๆ
นะครับด้านบนเป็นหลังคากระจกพื้นที่ประมาณสัก 1.2 ตารางเมตรนะฮะนี่เบาะนะฮะนี่ก็เป็นคนนั่งเองก็เป็นเบาะไฟฟ้านะมีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนี่คือตัวท็อปนะมาพร้อมกับช่องตรงนี้ช่องด้านในจะเป็นอีกอย่างนะครับนี่วัสดุทุ่มเลยนี่ตรงนี้เป็น PC มาพร้อมกับตรงนี้เป็น PC แต่ว่าตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นบุนุ่มเลยนะเย็นก็มาจ้ะด้านบนก็บุนุ่มสีเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็บุนุ่มต้องเรียกว่าดีไซน์เขาไฟด้านบนตรงนั้นนะครับเป็น2สีเป็นดูโออันเนี้ยบุแบบพรีเมียมเลยนะนุ่มๆเลยข้างบนเนี่ยเห็นไหมความเป็นเฟรมเลสนะครับมาถีบใต้หน้านะครับกระจกมองหลังนี่ตัวแดชบอร์ดตรงนี้เป็นวัสดุนุ่มนะครับก็ไม่ใช่ PC ที่เป็นแบบป๊อกๆเวลากดไปมันก็นุ่มๆนี่เห็นไหมตัวนี้คือตัวท็อปที่เขาเพิ่มขึ้นมามีนี่ฮะเห็นไหมเป็นไฟ LED Ambient Light ที่สามารถปรับได้อันนี้ก็นุ่มครับเป็นวัสดุดีเลยนะครับดีเลยตัวหน้าจอนะครับใช้ชิป Snapdragon 8115โอ้นี่ดูครับภาษาไทยมาให้ครบฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ UI UX ใช้งานง่ายครับเชื่อมต่อ 4G Wi-Fi บอกอุณหภูมิมี Assistant ให้ด้วยรองรับApple CarPlay Android Auto ใช้ได้หมดนะมีกล้องบันทึก DVR การขับขี่ด้วยดูกล้องรอบคันนี่นะครับโอ้มีที่เก็บของมีช่องเก็บของ USB-C มีช่องไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับเบาะดูดิเบาะดูสวยงามหรูหราเลยนะครับส่วนเบาะนั่งเนี่ยจอกลางก็มีจอหลังพวงมาลัยก็มี Head-up Display ก็มีนะครับสำหรับตัวท็อปอะก็เป็นพรีวิวแบบเร็วๆนะครับสำหรับ Seeker X ในวันนี้ที่เราพามาชมนะมีให้เลือกหลายสีเดี๋ยวยังไงข้อมูลก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็เรื่องทดสอบการขับขี่ในประเทศไทยก็ค่อยว่ากันว่าเมื่อไรการส่งมอบเป็นยังไงส่วนเรื่องของการรับประกันนะครับมีการรับประกัน5ปีตัวรถ5ปี 150,000 แล้วก็มอเตอร์แบตเตอรี่8ปีแล้วถ้าหาว่าลูกค้า500ท่านแรกนะครับถ้าใครสั่งซื้อที่จองไว้แล้วแล้วก็ส่งมอบรถก่อน500คนแรกจะได้ตัวชุด Wall Box คือตัวติดตั้งตัวชาร์จเจอร์ฮะมูลค่า 50,000 บาทชื่อแบรนด์ VREM ของทางSeekerเองนะครับที่เอามาติดตั้งให้ก็ถือว่าเป็นสมนาคุณให้นะครับนี่เป็นโปรโมชั่นในช่วงแรกนะครับแถมประกันภัยชั้น1ด้วยนะฮะเป็นพรีวิวให้ฟังครับเดี๋ยวไว้พบกันเนาะราคาดีมากครับสตาร์เริ่มต้น 1.19 สำหรับตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวท็อป 1.349 นะครับเขย่าวงการพรีเมียมคอมแพค SUV บ้านเรานะฮะก็เกรดสไตล์ยุโรปเลยนะครับทีมดีไซน์ก็มาจากทั้งทีมของยุโรปด้วยแล้วก็ที่ประเทศจีนด้วยทำงานร่วมกันนะครับที่เราได้เห็นกันในวันนี้นะฮะซิกเกอร์จะมีทั้งหมด14ศูนย์นะครับพยายามทำให้มันครบ14ศูนย์ทุกๆภูมิภาคทั่วไทยตอนนี้มีให้ได้ชมบ้างแล้วนะครับ4แห่งนะฮะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันครับรอดูกันว่าคลิปต่อๆไปเราจะมีอะไรให้รับชมผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ